ิจเซอร์ไพรส์เจอคำตอบพลอยมนพูดถึงจุดเริ่มต้นที่เจออ้าวทำไมไม่เหมือนกันบันเทิงวันที่20พฤษภาคม2567 18นาฬิกา6นาทีเอ็นดูกิจทรีแมนดาวเซอร์ไพรส์เจอคำตอบแฟนสาวพลอยมนพูดถึงจุดเริ่มต้นที่เจออ้าวทำไมไม่เหมือนกันก็เธอเจอฉันไม่ได้เจอเธอคบหาดูจันมาเข้าปีที่3แล้วสำหรับกิจกริจจิรพัฒนานุวงศ์นักร้องนำวงทรีแมนดาวกับดาราสาวพลอยมนต์มนัสพรชาญเฉลิมหลังออกมายอมรับและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงกลางปี2565ล่าสุดอินสตาแกรมรายการ Love Note Plus รายการที่สัมภาษณ์คู่รักตามสถานที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆได้ปล่อยคลิปสัมภาษณ์ทั้งคู่โดยคำถามแรกถามถึงอายุที่ทั้งกิจและพลอยมนอายุ29ปีเท่ากันส่วนจุดเริ่มต้นที่เจอกันกิจบอกว่ามีคนละมุมในมุมของตนนั้นคือตอนที่เรียนอยู่ปี2ไปทำงานในอีเวนต์ของซีรีส์เรื่องหนึ่งตนเป็นทีมงานส่วนพลอยมนเป็นนักแสดงกิจจำได้ว่าพลอยมนถามว่าอายุเท่าไหร่พอตอบแล้วฝ่ายหญิงก็บอกว่าเท่ากันแค่นั้นจบแต่เธอกลับจำตนไม่ได้ในขณะที่กิจจำได้ดีในมุมพลอยมนบอกว่าเจอกิจช่วงโควิดทำให้กิจรีบพูดว่าจริงเหรอครั้งที่แรกที่แกจำฉันได้เหรอพลอยมนบอกว่าใช่กิจถึงกลับอุทานจริงเหรอซึ่งก็ได้คำตอบจากแฟนสาวเหมือนเดิมว่าใช่ทำเอากิจถึงขั้นบอกว่าประทับใจซึ่งสำหรับกิจในช่วงที่พลอยมนบอกคือเป็นครั้งที่5เกือบครั้งที่6แล้วที่ตนจำได้ว่าเจอกันพลอยมนเลยบอกอกว่าก็เธอเจอฉันไม่ได้เจอเธอกิจรีบสวนแต่เราทักกันตลอดพลอยมนเลยบอกว่าแย่ล่ะเจอกันตั้งแต่20ต้นกิจบอกว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ครั้งนี้คือต้องเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วในขณะที่พลอยมนบอกว่าการเสียสละต้องบอกว่ากิจและพลอยมนช่างเป็นคู่ที่ตอบคำถามได้น่ารักสุดๆซึ่งหลังจากที่แฟนๆได้เห็นคลิปนี้ต่างชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่กันมากมายชนินขอบคุณกรมวิทย์สร้างความชัดเจนเข้า10ปีวอนกลุ่มอคติมูฟออนการเมืองวันที่20พฤษภาคม2567 16นาฬิกา56นาทีชนินขอบคุณกรมวิทย์สร้างความชัดเจนเข้า10ปีวอนกลุ่มอคติมูฟออนเลิกวิพากษ์วิจารณ์ข้าวเสียหายเลิกทำลายความน่าเชื่อถือของข้าวพร้อมหนุนรัฐบาลเร่งระบายข้าวเมื่อวันที่20พฤษภาคม67นายชนินรุ่งธนเกียรติ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกรณีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงผลตรวจข้าวที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ไม่พบสารปนเปื้อนและมีคุณค่าทางโภชนาการว่าขอขอบคุณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ให้ความชัดเจนต่อกรณีข้าวในโกดังจังหวัดสุรินทร์ในโครงการรับจำนำข้าวว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานสามารถจำหน่ายได้มีสารอาหารเทียบเท่าข้าวที่ขายตามท้องตลาดปัจจุบันไม่มีสารเคมีตกค้างและการปนเปื้อนจากเชื้อราซึ่งสอดคล้องกับที่มีสื่อมวลชนนำไปทดสอบกับห้องตรวจเอกชนก่อนหน้านี้จึงสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งระบายข้าวทั้งสองโกดังนี้อย่างเต็มที่เพื่อนำรายได้กลับเข้ารัฐในราคาที่เหมาะสมและคลี่คลายปัญหาการระบายข้าวที่ค้างคาเกินความจำเป็นมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีทำให้ประเทศเสียโอกาสไปมากรัฐบาลทราบดีตั้งแต่ต้นว่าข้าวทั้งสองโกดังนี้ไม่ได้มีคุณภาพ 100% เหมือนข้าวใหม่แต่ต้องยืนยันว่ายังจัดเป็นข้าวดีที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะจำหน่ายได้และไม่เคยมีความคิดปกปิดซ่อนเร้นสิ่งใดจึงแสดงความจริงใจผ่านการเชิญสื่อมวลชนเข้าติดตามทั้งกระบวนการมาโดยตลอดนายชนินกล่าวนายชนินกล่าวต่อว่าส่วนกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้สัดสางคดีในอดีตนั้น
สิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวชัดเจนอยู่แล้วว่ามีการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อกรณีต่างๆอยู่ทั้งโกดังที่มีการปล่อยปละละเลยการจัดเก็บตามมาตรฐานสัญญาหรือกรณีที่มีการประเมินข้าวเกรดสูงตัดเกรดเป็นข้าวเกรดต่ำเพื่อระบายในราคาถูกเป็นต้นจึงเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมจะให้ความชัดเจนและความเป็นธรรมต่อไปผลการตรวจสอบข้าวทั้งจากรัฐและเอกชนยืนยันตรงกันแล้วว่าข้าวมีมาตรฐานเพียงพอจะจำหน่ายได้อยากให้กลุ่มที่มีอคติกับโครงการรับจำนำข้าวมูฟออนเลิกวิพากษ์วิจารณ์ข้าวเสียหายเลิกทำลายความน่าเชื่อถือของข้าวและทำร้ายชาวนาไทยเพียงเพื่อหวังจะดิสเครดิตรัฐบาลแล้วเปิดใจรับทราบความตั้งใจดีในการทำงานของรัฐบาลและช่วยกันประชาสัมพันธ์ประเทศในแง่บวกจะดีกว่านายชนินทร์กล่าว เดือดทุกคู่กุหลาบดำเตรียมจัดเคียมรันพาแฮมดวลจอแดนศึกวันลุมพินีกีฬาวันที่20พฤษภาคม2567 14 น. 12 น.แฟนมวยทั่วไทยเตรียมรับความสนุกกันอย่างต่อเนื่องโดยสัปดาห์นี้ศึกวันลุมพินี64พร้อมออกอากาศสดสู่สายตาผู้ชมมากกว่า190ประเทศโดยจัดเต็มขนนักชกสายบูระดับพระการมาแลกเดือดให้ได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มจุใจถึง12คู่บนเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่วันที่24พฤษภาคมนี้คู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่างซ้ายอุกกาบาตกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยยอดมวยอาวุธหนักวัย25ปีจากสุรินทร์ผู้ไม่เคยพ่ายแพ้นักชกต่างชาติพบกับเคียมรันนาบาตินักชกจอมบู๊วัย29ปีจากรัสเซียเจ้าของสถิติ 20 ไฟพ่ายไม่เป็นในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอส่วนคู่รองเด่นภูไทย MC ซุปเปอร์เล็กมวยไทยขาลุยวัย26ปีจากอุดรธานีเตรียมเปิดศึกแย่งชิงแต้มชัยไฟที่2พบกับเพชรเมืองศรีทีเด็ด99ดาวรุ่งฝีมือดีวัย20ปีจากศรีสะเกษในกติกามวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอด้านคู่เอกภาคอินเตอร์เป็นการพบกันของ2นักชกต่างชาติฝีมือจัดจ้านระหว่างพาแฮมกีราติกำปั้นตัวตึงวัย20ปีจากอิหร่านลุ้นคว้าชัย4ไฟรวดพบกับจอแดนกอดเฟรดเซนนักสู้หน่วยก้านดีวัย31ปีจากออสเตรเลียที่หวังแจ้งเกิดให้ได้ในไฟที่2โดยจะปะทะกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอนอกจากนี้ยังมีการกลับมากู้ศรัทธาของตีใหญ่ PK แสนชัยพบกับชูโตซาโตะจากญี่ปุ่นรวมถึงการเปิดตัวของดาวรุ่งฟอร์มแรงที่เคยถูกวางตัวให้พบกับเสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองอย่างโยฮันเอสตูปินานจากโคลอมเบียพบคูโอตะโอโมริจากญี่ปุ่นที่จะมาประเดิมไฟแรกเช่นกันแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 น.รับชมการถ่ายทอดสดทาง watch.onefc.com บางประเทศ Facebook and YouTube 1บางประเทศและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม 20:30 น.สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุมพินี64คู่เอกกุลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัย VS เคียมรันนาบาติมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอคู่รองเด่นภูไทย MC ซุปเปอร์เล็กมวยไทย VS เพชรเมืองศรีทีเด็ด99มวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอเพชรมรกตสิทธินายกทวีปตะพง VS ดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์
มวยไทยแคทเวท12.7 ปอดาบดำปตท.ทองทวี VS แหลมสิงสอเดชพันธ์มวยไทยแคทเวท12.6 ปอโรโบคอปแรดโกยิง VS ก๊อตใต้เพชรบุรีมวยไทยแคทเวท120ปอเพชรนินมังกรกัปตันเคนบ็อกซิ่ง VS อัครเดชก๋วยบางคอแหลมมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105-115ปอพาแฮมกีราติ VS จอแดนก๊อตเฟรดเซนมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135-145ปอตีใหญ่ PK แสนชัย VS ชูโตซาโตะมวยไทยแคทเวท120ปอโยฮันเอสตูปินาน VS คูโอตะโอโมริมวยไทยแคทเวท141ปออิซาฟาเซยิด VS ฟิลิปเป้ในโกชาเดล MMA รุ่นแบนตั้มเวท135-145ปอเจียงลูมิน VS ซาโตชิคาตาชิมะมวยไทยแคทเวท126ปอบรูโน่เอซีวีโด VS โทยะอิชิกุโรปล้ำจับล็อกแคทเวท139ปอ